ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีมุมเล็กๆที่เอาใจคนรักธนบัตรไทยด้วยการเปิดเวทีเสวนาหัวข้อสะสมธนบัตรวันนี้เพื่อความมั่งคั่งในอนาคตให้ความรู้โดยคุณบุญชัยเบญจรงคกุลผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมคาแบงคอกซึ่งรู้กันดีในแวดวงนักสะสมว่าเป็นกำลังหลักในการทำหนังสือชุดธนบัตรร.9 70ปีใต้ร่มพระบารมีเล่ม1ที่ประสบความสำเร็จในการสั่งจองมาแล้วเมื่อปลายปี2560ค่ะและตอนนี้ก็มีการเปิดตัวหนังสือธนบัตรไทยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่8เล่ม2ปฐมบทของการกำเนิดธนบัตรไทยในแผ่นดินสยามมาให้ได้สั่งจองภายในงานกันด้วยโดยมีลูกชายอย่างคุณคิดธนชัยผู้อำนวยการบริหารโมคาแบงคอกมาร่วมพูดคุยถึงการออมที่เพิ่มมูลค่าด้วยการสะสมธนบัตรพร้อมเปิดมุมมองเคล็ดลับการสะสมธนบัตรอย่างมืออาชีพค่ะรุ่นไหนแบบไหนมันจะมีมูลค่าเพิ่มเราถามว่าตอนนี้เล่มที่เราออกเราจะเก็บเงินไว้ในหนังสือบ้างนะครับบางทีเราอาจจะเก็บเป็นจำนวนพอสมควรหนังสือทั้ง2เล่มเนี่ยนะครับทำมาจากหัวใจของนักสะสมธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ อนุญาตทั้งให้ใช้ลิขสิทธิ์ของภาพธนบัตรแล้วก็อนุญาตให้ใช้ข้อมูลของธนบัตรการที่เราได้อ่านเนี่ยเราจะรู้ประวัติศาสตร์ว่าบ้านเมืองเราเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับสายน้ำสงครามโลกมาไม่มีธนบัตรใช้เพราะว่าโรงพิมพ์อังกฤษไม่สามารถส่งธนบัตรมาให้ก็ใช้กระดาษแบบเขาเรียกกันในตลาดนะฮะว่าแบงก์กงเต็กนะครับจนกระทั่งเราเข้าร่วมเป็นฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็ธนบัตรทั้งหมดก็ไปพิมพ์ที่ญี่ปุ่นนะฮะพอญี่ปุ่นแพ้เราก็มาเข้าข้างสหรัฐอเมริกาธนบัตรทั้งหมดก็ไปพิมพ์ที่สหรัฐอเมริกานะฮะแล้วค่อยกลับมาพิมพ์ที่อังกฤษเหมือนเดิมในฐานะคนรุ่นใหม่ก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากที่ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมีมูลค่ามากน้อยขนาดไหนแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเด็กที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับจะอยู่ในรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกธนบัตรในรัชกาลที่9เนี่ยเขาก็อาจจะไม่เคยเห็นของจริงเลยด้วยซ้ำ